เรื่องของซอโดยคนที่สีไม่เป็นพันตำรวจเอกวสิทธ์เดชกุญชรซอคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่เรียกว่าเครื่องสีนั้นก็เพราะมีสายขึงอยู่บนเครื่องดนตรีชนิดนี้และเมื่อต้องการให้มีเสียงดังก็จะเอาคันชักซึ่งมีสายขึงอยู่เหมือนกันสีหรือถูลงบนสายที่ขึงอยู่บนซอมันจะเกิดเป็นเสียงดังอู่อู้ก็เรียกว่าซออู้แต่ถ้าเสียงดังอ้ออ้อไม่อยากเรียกว่าซออ้อใครไปเรียกว่าซอดวงทั้งที่พริกแพงสียังไงยังไงก็ไม่เคยได้ยินมันออกเสียงดังดวงดวงสักทีซออู้นั้นดูจากรูปร่างหน้าตาก็รู้สึกว่าจะทำไม่ยากนักเอามะพร้าวห้าวมาลูกหนึ่งเอามีดฟันหรือเอามือฉีกหรือเอาปากกัดหรือจะทำด้วยกิริยาอย่างอื่นหรือเครื่องมืออย่างอื่นก็ได้ให้เปลือกและกาบหลุดออกให้หมดก็แล้วกันกาบมะพร้าวใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างแต่ไม่เกี่ยวกับการดนตรีเพราะฉะนั้นจึงจะไม่กล่าวถึงในที่นี้เนื้อมะพร้าวก็เหมือนกันใครจะเอาไปขูดคั้นกะทิแล้วใช้เป็นเครื่องปรุงแกงเผ็ดแกงเขียวหวานพะแนงหรือทำขนมอะไรก็ช่างและน้ำมะพร้าวจะเอาไปล้างหน้าศพญาติมิตรคนไหนก็ตามใจไม่จำเป็นต้องมาหาลือหรือรายงานให้หวาดหวั่นและเสียวไส้โดยไม่จำเป็นขอแต่กะลามะพร้าวไว้ทำซอเท่านั้นเอากะลามะพร้าวห้าวมาขูดให้เกลี้ยงทั้งนอกในใช้กะลาตัวผู้คือซีกที่มีรูเท่านั้นอีกซีกหนึ่งที่ไม่มีรูซึ่งเรียกว่ากะลาตัวเมียนั้นขูดให้เกลี้ยงทั้งนอกในเหมือนกันแต่ไม่ใช่สำหรับทำซอหากเอาไว้ประกอบการสีซอในกรณีที่ผู้สีซอเป็นวณิพกด้วยเมื่อขูดให้เกลี้ยงแล้วเอาหนังหุ้มกะลาที่เปิดอยู่หนังที่ใช้หุ้มนี้เขาใช้หนังอะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อว่าเป็นหนังควายหนังหมูหนังหมาหรือหนังงูคงได้ทั้งนั้นเพราะเจ้าของหนังมันคงไม่ว่าอะไรหรือถึงมันจะว่าอะไรเราคงฟังไม่รู้เรื่องวิธีหุ้มก็ไม่ใช่หุ้มเฉยๆต้องขึงให้ตึงเปรี้ยด้วยเสร็จแล้วเอาไม้ยาวประมาณ1แขนเหล่าให้กลมจนเหลือขนาดโตกว่าหัวแม่มือเสียบลงบนกะลาที่มีหนังสัตว์หุ้มต้องเสียบให้แน่นอย่าให้หลุดหรือคอนแคลนเป็นอันขาดต่อจากนั้นทำคันชักคันชักทำไม่ง่ายนักคือต้องไปซื้อม้าเขามาตัวหนึ่งเสียก่อนต้องเป็นม้าที่มีหางม้าหางกุดใช้ไม่ได้เมื่อได้ม้ามาแล้วถอนขนหางม้ามาประมาณ1ใน10กำมือซึ่งเป็นกรรมวิธีที่เสี่ยงอันตรายมากเพราะอาจถูกม้าเตะตายได้โดยง่ายจึงต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังถ้ามิฉะนั้นควรใช้วิธีที่เสี่ยงต่อการเจ็บตัวน้อยกว่าเช่นใช้ให้เพื่อนที่เราเกลียดขี้หน้าถอนหางม้าให้แทนเป็นต้นเมื่อได้หางม้ามาแล้วก็เอามาขึงให้ตึงติดกับไม้ขนาดนิ้วก้อยตอนนี้มีเคล็ดที่ไม่ค่อยรับอยู่ประการหนึ่งคือต้องใช้ไม้ยาวกว่าหางม้าเล็กน้อยเวลาขึงหางม้าแล้วไม้จะได้โค้งงออย่างคันเบ็ดทำคันชักแล้วจึงค่อยขึงสายซอสายซอทำด้วยเอ็นของใครก็ได้ที่เจ้าของเขาไม่หวงขึงสองสายจากปลายไม้ที่ใช้เป็นคันซอลงมาตามส่วนยาวของคันซอจนผ่านกะลาที่มีหนังสัตว์ไม่ทราบชนิดหุ้มอยู่ไปหมดลงตรงสุดกะลานั่นแหละเพราะถ้าเลยกะลาออกไปคงวุ่นวายมากและคงต้องเรียกชื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ซอไปข้างหนึ่งขันไว้กับลูกบิดตรงเกือบสุดคันซอก่อนจะขันกับลูกบิดให้เอาหางม้าคันชักสอดลงตรงกลางระหว่างสายซอทั้งสองเสียก่อนเมื่อครบถ้วนขบวนการดังได้พรรณนามาทั้งสิ้นนี้ก็เป็นอันว่ามีซอเกิดขึ้นแล้วอีกคันหนึ่งในโลกและซอคันใหม่นี้ถ้ายกไปเล่นในวงดนตรีไทยหรือเทศวงไหนก็ตามรับรองได้ว่าถ้าวงดนตรีวงนั้นไม่ล้มไปในชั่วพริบตาผู้ที่เล่นซอคันใหม่นี้ก็คงถูกนายวงฆ่าตายภายในชั่วพริบตานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงกันเสียก่อนจะนำไปบรรเลงการปรับปรุงวิธีแรกทำได้โดยการเอายางสนมาหยอดตรงกะลาบริเวณที่สายซอผ่านและตรงที่จะชักคันชักยางสนนี้เมื่อชักคันชักผ่านและหางม้าไปถูกเข้าจะทำให้หางม้าเหนียวพอผ่านสายซอนั้นความเหนียวจะทำให้ฝืดและเกิดเสียงขึ้นคราวนี้ก็บิดลูกบิดและเทียบเสียงการเทียบเสียงดนตรีไทยก็เหมือนดนตรีฝรั่งคือเทียบกับเครื่องดนตรีที่เสียงมันตายตัวเช่นคลุยห้ามเทียบกับกลองหรือฉิงฉาบเพราะมันมีอยู่เสียงเดียวเทียบไปแล้วก็เล่นเพลงอะไรไม่ได้หรือเล่นได้ก็ไม่เป็นเพลงคงเหมือนสีลวดตากผ้าอย่างนั้นแหละเสียงที่เทียบนั้นใช้2เสียงจะเทียบมากกว่านั้นคงไม่ได้เพราะซออู้มีอยู่เพียง2สายเท่านั้น2เสียงที่ว่านี้เสียง1ต่ำอีกเสียง1สูงเสียงไหนตรงตัวอะไรในโน้ตสากลก็ลืมเสียแล้วจำได้แต่ว่าเมื่อเทียบเสียงทั้ง2ตรงกับเครื่องดนตรีที่ใช้เป็นหลักแล้ววิธีสีซอให้ได้เสียงอื่นครบทั้ง7เสียงคือเอานิ้วมือซ้ายกดไปบนสายซอพร้อมมือขวาชักคันชักกดสูงจะได้เสียงสูงกดต่ำจะได้เสียงต่ำการหัดสีซออู้นั้นถ้าทำในห้องที่เก็บเสียงได้มิดชิดและติดเครื่องปรับอากาศจะเป็นเร็วมากกว่าในห้องที่เปิดประตูหน้าต่างโล่งโถง
และเสียงซอได้ยินออกไปภายนอกโดยกว้างขวางเพราะการหัดสีซอในห้องที่ไม่เก็บเสียงนั้นเสียงซอย่อมดังไปถึงเพื่อนบ้านและศัตรูบ้านบุคคลจำพวกหลังมีความอดทนน้อยมีการศึกษาตลอดจนชาวปฏิภาณต่ำมักคิดว่าเสียงซอย่อมดังน้อยกว่าเสียงก้อนอิฐกระทบหลังคาบ้านและมักพยายามกลบเสียงซอของเราด้วยการเอาก้อนหินขว้างหลังคาบ้านการหัดสีซอจึงย่อมจะยืดเยื้อเป็นธรรมดาเพราะผู้ฝึกหัดต้องหยุดกลางคันเพื่อปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาและเก็บก้อนอิฐบนหลังคาอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีถ้าหลังคาทำด้วยวัสดุที่ทนทานถาวรและไม่สะดุ้งสะเทือนต่ออิฐหรือของแข็งชนิดใดๆและถ้าผู้หัดสีซอมีสมาธิดีการสร้างสมาธิอาจทำได้โดยเอาขี้ผึ้งหยอดหูทั้งสองข้างไว้แม้การฝึกหัดสีซอจะกระทำในห้องที่เปิดประตูหน้าต่างโล่งโถงและมีผู้ระดมขว้างบ้านอยู่ตลอดเวลาที่มีการฝึกหัดการฝึกหัดก็อาจดำเนินไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัดและผู้หัดอาจกลายเป็นนักสีซอชั้นเยี่ยมไปภายในระยะเวลาอันสั้นก็ได้เมื่อกลายเป็นนักสีซอชั้นเยี่ยมไปแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ต้องวิตกว่าจะมีเวลาว่างสมัยนี้ผู้นิยมฟังดนตรีไทยทั้งที่เล่นเป็นวงและที่เล่นเดี่ยวอยู่ทั่วไปและตลอดเวลาอย่างไรก็ตามผู้ฟังดนตรีมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือฟังเฉยๆไม่เป็นชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิติเตียนการเล่นดนตรีของผู้อื่นทั้งที่ส่วนมากก็ได้ฟังเปล่าๆไม่ได้เสียเงินในเรื่องนี้นักสีซอได้เปรียบนักดนตรีอื่นนักดนตรีอื่นนั้นถูกตำหนิติเตียนหรือวิจารณ์เสียหายหรือรุนแรงอย่างใดก็ต้องกำกลืนก้มหน้าก้มตาเล่นไปโดยไม่มีทางอื่นจะเลือกแต่นักสีซอมีทางเลือกคือเมื่อคนไม่อยากฟังเราก็ไม่ง้อสีซอให้ควายฟังก็ยังได้